สวัสดีนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงนิดเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะมาแล้วต้องมีเพลงนิดนะคะเพลงป้าเพลงมาสั่งเพลงมาเลยค่ะอย่าช้าสิเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวบอกนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ป้าก็จะมาเป็นแบบตอนแรกนะป้าไม่มีเวลาจริงๆนะคะแต่ว่าเลือกเห็นคนในสังคมเนี่ยด่าเด็กที่ติดเกมไฮเปอร์ล็อกปึ้ง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 อย่างนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะบอกนะคะในฐานะที่ตัวเองนะคะกว่าจะมาอยู่อายุ50ได้เนี่ยก็คือก็ผ่านมาเยอะยังบ้าพลังอยู่นะคะยังบ้าพลังอยู่ป้าคือคนที่เป็นไฮเปอร์ในอดีตค่ะนะคะแล้วก็อยากไม่อยากให้คุณไปด่าเขาแต่ว่าอยากจะแนะนำนะคะคนที่มีลูกเป็นไฮเปอร์อ่ะที่ป้ารู้ว่าตัวเองเป็นไฮเปอร์เนี่ยนะคะตอนที่พาลูกไปรักษาที่จุฬาค่ะนะคะเขาเห็นเราหมอเนี่ยเขาเป็นหมอนักจิตวิทยาใช่ไหมคะพอเห็นเราปุ๊บไม่ต้องกูไม่ต้องนั่นมั้งมันจะมีขีด1 2 3 4 5 6 7 8ว่าคนเนี่ยเป็นระดับไหนพอก็เห็นลูกชายเราแล้วเห็นเราปุ๊บก็บอกเอานั่นแหละแม่เป็นนะคะนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะอยากให้กำลังใจเด็กๆนะคะแล้วก็พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเป็นไฮเปอร์นะคะคนที่เป็นไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันจะคิดไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันก็จะขี้โมโหนะคะป้าก็เหมือนกับน้องคนนี้ล่ะค่ะตอนเด็กๆไม่มีใครเล่นด้วยอะค่ะเพราะเข้าที่ไหนแบนบอลแตกที่นั่นค่ะอย่างเช่นพอเขาไปเล่นกันคุกขนมอะไรเนี่ยเราไปถึงก็แบบชอบคิดแผงๆอะค่ะชอบคิดแผงๆนะคะคำว่าแผงๆภาษาบ้านเรานี่เรียกอะไรไม่รู้แต่โบราณเขาเรียกแผงๆอะคิดเหมือนไม่เหมือนเด็กชาวบ้านเขาอะนะคะแล้วก็พลังเยอะนะคะก็เหมือนกระดาษวงแตกเพื่อนไปไหนพวกวงแตกเพื่อนก็ไม่ให้เล่นด้วยแต่นี้ในสมัยนี้มันไม่มีเด็กเหมือนสมัยโบราณใช่ไหมคะสมัยโบราณนี่ยังมีว่าเราเล่นกับเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้เล่นกับเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้ก็ไปเล่นเด็กเล็กกว่าหรือเท่ากันไม่ได้ไปรังแกเขาเราก็จะต้องไปเล่นที่กับเด็กที่โตกว่าที่มันมีการโต้ตอบเรากลับคืนน่ะเหมือนเราต่อยทีมันก็ต่อยเราคืน2ทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันบ้าพลังมากอ่ะนะคะแต่ว่าป้าก็มีครอบครัวค่ะนะคะครอบครัวของป้าเนี่ยก็มีพวกลูกป้านะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะช่วยคุณเรื่องเจ๊ก้อยหน่อยนะคะได้ค่ะเรื่องหม่อมก้อยอ่ะนะคะเดี๋ยวป้าจะคุยให้ฟังนะคะนิดนึงก็คือว่าอันนี้ขอเรื่องไฮเปอร์เด็กแป๊บนึงนะคะป้าจะฝากเพราะว่าป้าฝากกำลังใจมาให้นะแล้วก็ฝากใครในคนในสังคมนะถ้าคุณไม่มีคนในครอบครัวคุณเป็นไฮเปอร์คุณไม่มีรู้ทางรู้หรอกค่ะว่าคนในครอบครัวเหนื่อยขนาดไหนนะคะเพราะเด็กพวกนี้คิดแปลกๆอะค่ะแต่ว่าเมื่อโตในจุดนึงนะคะจะเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะป้าได้รับการชื่นชมนะคะจากหลายๆคนว่าคิดได้ไงอะคิดไวมากเลยคิดไวมากพวกนี้คิดเร็วทำเร็วนะบ้าพลังเยอะนะคะก็ฝากคนในสังคมนิดนะคะอย่าไปด่าเด็กเลยค่ะแล้วเด็กพวกนี้เด็กคนนี้ก็จิตใจดีไม่ใช่เหรอคะก็เห็นไหมเก็บกระเป๋าตังค์อะคืนให้กับสังคมอะเหมือนป้านี่ไงคือเด็กพวกนี้ไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยพูดหวานด้วยนะแล้วก็ไม่ชอบความไม่ยุติธรรมชอบความยุติธรรมก็ถึงคืนเป๋าให้ถ้าเป็นเด็กอื่นจะคืนไหมนะฮะไม่ชมมั้งเลยเนาะฝากนะคะถ้าคุณไม่มีครอบครัวคนในครอบครัวคุณไม่มีใครเป็นไฮเปอร์คุณไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าเขาเหนื่อยกันขนาดไหนอ่ะ
รู้ไหมคะว่าป้าเนี่ยพี่น้องป้านะหมายถึงว่าเราเติบโตข้างๆกับอันนี้บ้านป้านอกชานติดกันนะคะแล้วก็บ้านยายแล้วเราอยู่บ้านยายพี่ๆเหนื่อยทุกคนค่ะที่ป้าเคยเล่าพวกคุณฟังอ่ะไม่ตีกูมั่งมันจะตายกันใช่ไหมเนี่ยฮะฮะไม่ทำโทษกูเนี่ยมันจะขาดใจตายกันทำไมพวกพี่ๆเนี่ยตีขนาดโยงตีเลยนะคะถ้าสมัยนี้แม่งดราม่ากันสุดชีวิตอ่ะกูรับประกันได้ดราม่าเลยว้ายบ้านนี้ใจร้ายโยงตีลูกนะแต่ว่าป้าฝากครอบครัวนะคะอย่าตามใจค่ะดิฉันนะคะโดนพี่สาวพี่ชายที่เป็นลูกป้านะที่ห่างกันเราแบบว่าเราอายุ7ขวบ10ขวบเนี่ยเขาก็จะ20 30กันแล้วเรียกว่าหลานๆก็เท่าๆเราอ่ะนะคะพี่ชายพี่สาวป้าแม่ช่วยกันตีชาวบ้านช่วยกันจับมาตีดื้อขนาดนั้นน่ะพวกไฮเปอร์อ่ะนะคะฝากนิดนึงนะคะอย่าไปด่าเด็กเลยหยุดเถอะค่ะนะคะเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันมีสารตัวนึงในสมองในหลังมาแต่การเล่นเกมเนี่ยป้าไม่อยากให้ไปเล่นจริงๆค่ะเพราะว่าพลังมันเยอะมันไม่มีทางออกอ่ะไม่มีทางปล่อยพลังอ่ะมันก็ลงเลยว้าว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 อย่างนี้ใช่ไหมคะป้าก็เด็กๆอ่ะวิ่งเล่นแม่งทั้งวันจนปัจจุบันนี้อายุ52นะคะแม่งยังเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะคิดเร็วทำเร็วเฉียงเร็วนะคะแล้วก็พลังเยอะก็คุณก็เห็นมาที่เขามันดังด่าป้ากันเนี่ยว่าอีเพนเนี่ยไปหิ้วน้ำที่ลำธารเฮ้ยบ้านกูมีก๊อกน้ำนะมีตัวปั๊มแล้วกูอยากจะทำไงให้พลังมันหมดอ่ะทำยังไงให้พลังมันหมดก็ต้องไปขี่จักรยานทำงงทำงานสารพัดอ่ะนะคะแต่สมัยนี้มันมียาตัวนึงที่เขาเรียกว่าอะไรปรับระดับสารในสมองที่มันหลั่งมากเกินไปนะคะบ้านของน้องที่เป็นไฮเปอร์ทั้งบ้านค่ะสนุกกับการชีวิตดีแต่ป้าจะบอกนะคะคือบ้านเขารวยเขาถึงไม่เหมือนป้าป้าเนี่ยจะใช้พลังเนี่ย1ไปหาบน้ำแข็ง2ไปวิ่งรับจ้างซื้อของให้พระนะคือชีวิตดีเนี่ยแหละที่ป้าบอกป้าจะคือไม่อยากให้ว่าเด็กกันค่ะอยากให้ว่าผู้ใหญ่อ่ะค่ะนะคะอย่าไปว่าเด็กนะคะเด็กมันไม่สามารถสั่งตัวเองได้นะคะแต่ผู้ใหญ่อะอย่างคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะขออนุญาตนะคะคุณน่ะต้องเด็กกว่าป้าแน่แล้วเพราะลูกป้า30กว่าลูกคุณยังประมาณ10กว่าขวบเนี่ยไปด่าชาวบ้านทำไมว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนคุณก็เหมือนกันไม่สั่งสอนลูกคุณให้มันเล่นเป็นเวลาบอกนะถ้าเป็นลูกคนยากจนเด็กคนเนี้ยโอ้โหแม่งขยันชิบหายเลยเดี๋ยวทำนอนเดี๋ยวไปเข็นผักเดี๋ยวไปแบกโน่นแบกนี่นั่นป้าเนี่ยทำก่อสร้างมาคิดดูก็แล้วกันอ่ะโกยหินโกยทรายอ่ะทำงานเร็วกว่าคนอื่นอ่ะกับพลังแม่งเยอะอ่ะไม่เคยอ้วนกับเขาหรอกในชีวิตอ่ะนะคะด่วนสสชลบุรีปิดบ้านเงียบคนในพื้นที่รวมตัวกันถอดถอนก็นั่นแหละป้ามานั่งฟังแล้วน่ะอีกวินน่ะนะชื่อกวินอะไรวะลืมชื่อแม่งละนะนั่นแหละยังมีแถเองนะยังมีแถว่าเราต้องทำในสิ่งที่มีประโยชน์ไอ้พักเฮี้ยๆมันมีประโยชน์อะไรกับประชาชนบ้างวะไอ้พักเอที่คลอดมาจากมดลูกของเผด็จการนี่แหละค่ะเอ้านะคะป้ารู้ว่าพวกคุณอยากฟังเรื่องอันนี้ป้าว่าตกเป็นเรื่องนึงดีไหมเรื่องไอ้ใส่เสื้อประชาธิปไตยโฉยหาแดดเดี๋ยวเพราะว่าป้าไม่มีเวลาจริงๆเห็นไหมกูยังงอนอยู่เลยนี่แหละไฮเปอร์ไฮเปอร์ของจริงค่ะต้องไปเรียนหนังสือนะคะเดี๋ยวขอพูดเรื่องหม่อมก้อยโดนปลดทุกตำแหน่งนะคะอันนี้ที่ป้าฟังไม่ใช่ฟังอะนะคือไปเอาประเด็นที่เขาบอกว่าลูกคนโตทะเลาะกับน้อยไม่พอใจแล้วจับมัดอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเท่าที่รู้มาเนี่ยน่าจะติดคุกก่อนที่จะข่าวออกมานะเห็นเขาบอกว่าติดคุกไปแล้วนะจับขังคุกไปแล้วก็ชะตาเดียวกันกับศรีรัตน์อ่ะใครอยากจะเป็นเจ้าหญิงบ้างอ่ะตอนนี้ใครอยากจะเป็นเจ้าหญิงบ้างอ่ะอยากเป็นไหมนะอยากเป็นเมียเจ้ามั้งไหมถ้าเป็นเมียคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์มาจับนะปลดทุกตำแหน่งคุณดูศรีรัตน์คุณดูชื่ออะไรนะหม่อมเบ้นนะทำไมหม่อมเบ้นไม่พาลูกกลับมาล่ะนี่มันบอกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคิดเองนะพูดหมดก็ไม่ได้พูดหมดกูก็คนแชร์ก็แชร์คลิปไม่ได้อีกไปคิดกันเองว่าทำไมหม่อมเบ้นน่ะพาลูกไปเลยอ่ะไปแล้วไปรับไม่กลับมา
แล้วสีลับนี่ทำไมถึงมีรูปว่าบวชโกนหัวอยู่แล้วเขียนมิคำว่ากูให้มึงอยู่อย่างพอเพียงนี่ตกลงนี่จากตรงนั้นหรือจากวัดจากที่ไหนสักแห่งแต่เอาแน่ๆเนี่ยตอนนี้หม่อมก้อยเนี่ยหรือว่าคุณพระชื่ออะไรวะสีนีนาฏหรือวะนะคุณพระสีนีนาฏอะนะคะก็คือถามว่าป้าสงสารไหมก็สงสารนะใจนึงก็สงสารแต่ใจนึงป้าก็ไม่รู้ก็เรื่องในครอบครัวเขาไม่เกี่ยวกับเราหรอกนะความจริงเนี่ยแต่ว่าเขาเรียกว่าเขาเป็นคนสาธารณะไงก็คนก็อยากรู้คนสาธารณะเหมือนพวกดาราไงดาราอุ้ยเลิกกันคนนั้นเอากันคนนี้ตบตีกันคนนั้นแย่งกันชอบนะคะชอบเราก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมก็คุณพระศินีนาฏเนี่ยเขาก็เป็นคนในสังคมเลยป้ามีเรื่องนึงเนาะป้าไปคิดของป้าเองนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะไม่เกี่ยวนะคือป้าคิดเองนะว่าคือคุณพระศินีนาฏเนี่ยพักหลังๆเนี่ยออกงานบ่อยเรียกเรตติ้งจนประชาชนเนี่ยสงสารเขาเรียกว่าอะไรเริ่มสงสารเริ่มใกล้ชิดประชาชนไงมันมีแย่การแย่งซีนแล้วคำว่าลูกคนโตอ่ะป้าคิดเลยว่าคงองผ่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็มีโครงการสายใยรักเมียโน่นมีนี่โอ้ยสารพัดโครงการของพวกเจ้าเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วก็คำว่าลูกคนโตป้าตีว่าองผ่านะน้อยป้าก็ตีว่าเจ้าคุณสินีนาฏที่ไม่เกี่ยวกับพระราชินีแต่คำที่ออกมาพวกคุณก็อ่านแล้วนะคงไม่ต้องให้ป้าอ่านอีกรอบนึงนะนะที่ก็บอกว่ากระด้ามกระเดืองนะขัดต่อการแต่งงานการแต่งตั้งเป็นพระราชินีอันนี้ป้าก็เข้าใจได้นะคะสมมติว่าคุณรู้ใช่ไหมคะว่าแม่เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันเนี่ยมันอยู่ยากนะมันอยู่ยากนะคุณลองเอาเมียไอ้บ้านไหนที่มีเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยเอามารวมกันอ่ะกูถามจริงบ้างมันจะสงบสุขไหมหืมถามจริงไม่ต้องเมียน้อยเมียหลวงหรอกลูกคนไหนรักมากรักน้อยแม่งยังไม่สงบสุขเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะรักเท่ากันได้อ่ะคนไหนใกล้ชิดก็รักคนนั้นแหละถูกไหมล่ะก็อันนี้คืออันนี้ความคิดของเรานะคะเพราะว่าป้าไม่เคยคิดว่าเจ้าในวิเศษกับเราไงป้าก็คือเจ้าก็คือเอาเรียกว่าไงนะกษัตริย์รัฐมนตรีกะหรี่ขอทานคนเท่าเทียมกันมีมันก็เรียกว่ากินขี้ปี้เย็ดเหมือนพวกเราอะ นะเหมือนกันเลยไม่มีอะไรเหนือพวกเราเขาไม่เห็นหรอแต่เท่าที่รู้เนี่ยตามข่าวนะที่เขาแว่วๆมาเนี่ยโดนจับหมดเลยอะเออใช่ใช่ใช่จริงจริงคุณพูดถูกนะอย่างนี้วันนี้คุณก็พูดถูกนะจะคิดทำไมล่ะป้าเขาใจละเอียดยิ่งเป็นขนาดนั้นอ่ะเออแต่ป้าก็ชอบเจ้าองค์นี้เลยถามว่าทำไมอ่ะเอออินดี้ดีว่ะบอกหมดเลยว่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างงี้กระด้างกระเดืองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็อยากจะฝากบอกนะบ้านไหนเนี่ยที่มีเมียหลายๆคนหรือว่ามีเมียสองคนขึ้นไปอ่ะนะมันก็มีปัญหาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะก็ไม่เห็นหรอในอดีตอ่ะที่รัชกาลที่5น่ะที่มีการเลือกผนังเรือล่มอ่ะสุนันทาทีวีอ่ะอันนี้ป้าคิดเองนะก็คงจะเรื่องอิจฉาริษยากันเอาถึงตายเลยอ่ะก็คือเอาเรือมาชนแล้วก็ทำให้มันล่มโน้ยนั่นแหละอันนี้ก็คิดเองนะเขาบอกว่าพูดทำไมละเอียดยิบจริงจริงจริงไม่แต่ป้าสำหรับในข่าวเนี่ยในข่าวเนี่ยบอกว่ามีปัญหากับพระราชินีแต่ในความคิดป้าน่ะแล้วเออก็ป้าดูตามข่าวนั่นแหละก็เหมือนพวกเราคุยกันนั่นแหละนะอ่ะนะคะก็ตามนี้แล้วก็ฝากเด็กๆนะคะที่เป็นไฮเปอร์อ่ะถ้ารู้ตัวนะอย่านั่งอยู่กับที่เยอะไปหาอะไรทำบ้างพ่อแม่ก็ต้องจิกหัวใช้บ้างไม่ใช่ตามเอาใจลูกนะคะเพราะว่าป้าเนี่ยคือท่าทางกูก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเอาอยู่แม่จะไปไว้วัดหรอวะคือไปไว้กับป้าเลยอ่ะคือให้ไปบวชชีให้ศีลเนี่ยมันกดร้อยอายุ13 14กดไว้ไม่ให้ซ่าคิดดูประมาณนั้นน่ะนะยังไงก็ฝากหน่อยอย่าไปด่าลูกอย่าไปด่าเขาเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วเด็กที่เป็นไฮเปอร์เดี๋ยวฝากไอ้ทิ้งสื่อไอ้ที่มันบอกว่าสาร3ตัวมีผลกับเด็กที่เป็นไฮเปอร์ไอ้ชิบหายสมัยกูเนี่ยถ้าหาปลาแดกเองเนี่ย
ผักก็กินตามที่มันขึ้นตามธรรมชาติกูยังไฮเปอร์แดกมันไม่เกี่ยวกันหรอกสารเนี่ยกูขอว่าไม่ไอสารสามตัวที่จะสั่งงดแล้วมึงไปโยนความผิดกับไฮเปอร์เนี่ยมึงยานะไอสันดานพวกเครียดนี่แม่งเครียดแล้วก็โยนความผิดให้คนนั้นคนนี้อ่ะเดี๋ยวอันนี้จริงๆแล้วป้ามีเรื่องที่จะพูดอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะแต่พอดีไปเสียเวลานิดนึงไปคุยกันเองไงงั้นอย่างนี้ใช่ป่ะมันทำให้ป้าเนี่ยออกคลิปช้าเพราะวันนี้ป้ามีเรียนบ่ายเนี่ยหน้าที่ป้าจะต้องออกไปข้างนอกดูพูดกำไวขนาดนี้มึงดูคนไฮเปอร์ดิมึงเถียงทันคนไฮเปอร์เหรอคนไฮเปอร์มันคิดเร็วทำเร็วในอนาคตคนพวกนี้นะคะจะเป็นที่คนไฮเปอร์เนี่ยเหมือนม้าพยศแรงเยอะแต่ถ้าใครสามารถมีบ่วงบาท ที่ดีจัดการม้าพยศตัวนี้อยู่ได้ก็จะเป็นยอดอาชาในนะคะกูบอกเลยกูนี่ไฮเปอร์ของจริงหมอระบุเลยนะโอเคนะคะพูดเร็วทำเร็วคิดเร็วแล้วก็จะไปเร็วแล้วก็จะไปเรียนหนังสือนะคะงานทำเยอะมากนะถ้าป้าคือถ้าเกิดว่าป้าเลยไปอีก5นาทีป้าต้องขับรถไปอ่ะป้าไม่อยากจะป้าเป็นคนรักษาทรัพยากรธรรมชาติคิดถึงคนอื่นเสมอนะแต่คนอื่นแม่ไม่ค่อยคิดถึงกูแต่กูก็ไม่เป็นไรกูก็โอเคไงก็ถ้าเราขี่จักรยานเราก็ได้ใช้พลังงานถ้าขับรถไปเปลืองรอบรถเปลืองน้ำมันนะอีหนิงก็เป็นไฮเปอร์ขอทานอีหนิงจริงๆอีหนิงก็ไฮเปอร์ค่ะแต่ไฮเปอร์คิดชั่วร้ายอีเหี้ยนี่ก็เป็นภัยสังคมนะคะเดี๋ยวป้าจะเอามาพูดวันหลังพอดีป้าได้คลิปเสียงของคุณอเนกซันฟานมาแล้วนะคะคนที่แบบมีใครเดือดร้อนแกช่วยเหลือนะอีเหี้ยหนิงเนี่ยลากค่ะลากบอกโอ้โหโอ๊ยเดี๋ยวไว้คลิปใต้ดินอย่าลืมนะคะตามช่องกูเองหลี3นะคะมาบ้างไม่มาบ้างอย่าว่ากันเพราะตอนนี้หลีนะคะต้องไปช่วยแม่แหละทำมาหากินนะคะเข้าใจไหมคะนานๆมานะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะมาไม่มาเมื่อวานเขาก็กลับดึกกันแม่เขาทำแม่เขาเป็นช่างทำคิ้วฝีมือไงไอหลีก็มีหน้าที่เป็นสารถีให้แม่มันบางทีมันก็กลับดึกมาไม่ทันมันแล้วว่ามันไลฟ์สดมันต้องใช้ระบบเนี่ยจะระบบ OBS จะมันต้องใช้คอมไปทั้งชุดเลยยกไปทั้งไมโครโฟนนี่ไมโครโฟนมันต้องมีหมดอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีมันก็เรื่องยุ่งยากนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้านะคะป้าจะเอาคลิปเสียงของคุณอเนกซานฝานนะคะที่แกเป็นคนที่ใช้ทุนด้วยตัวเองแล้วอยากจะช่วยเหลือใครแกก็ช่วยแต่ไอ้พวกที่เอาเวลาคนเขาจิตใจดีๆอย่างพี่อเนกเนี่ยมึงเอาเขามาใช้โดยการที่ว่าเขาจะแบบเข้ามาโตหกโตเหลอะแล้วเอาเงินจากมวลชนกูจะด่ามึงมึงไงชิบหายพวกเนี้ยเอาเปรียบสังคมผู้เหี้ยอย่างแย้มไฟเย็นเนี่ยอีนมบาปเนี่ยอีนมซิลิโคนด้วยเงินของมวลชนเนี่ยอีดอกคองอีหนิงก็เหมือนกันอีช้างเย็ดมึงเป็นเมียฝรั่งเนี่ยฮะทำไมไม่หัวมึงซื้อรถเองมึงเอาเงินของคนไทยเนี่ยที่เขาทำงานกันทั่วโลกเนี่ยฮะไปออกรถใหม่อีเหี้ยสร้างวัฒกรรมมานี่ชาชั่วเออเซฟไฟเย็นนะพอเขาบอกให้แจ้งมันจอดับไปแล้วมันก็ขึ้นนะว่าใครให้เท่าไรบริจาคเท่าไรขึ้นที่จอนะพอ500,000อีหนิงปิดจอเลยพอปิดจอมันไหลเข้ามาอ้าวสุดท้ายนะเป็นไงอีหนิงออกรถแวนใหม่ค่ะอีหนิงออกรถแวนใหม่เอี่ยมนะคะอีหนิงยังมึงมันขยะสังคมอีสัตว์บางคนเขาบอกว่าป้าหยุดด่ามันได้แล้วไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้ต้องพูดให้ทุกคนเผื่อรู้ว่าการต่อสู้อ่ะมันช่วยเหลือกันได้นิดๆหน่อยๆไม่ใช่ให้พวกไอ้เหี้ยพวกเนี้ยเด่นนะไอ้พวกที่ใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วฉวยหาแดกไม่ทำงานทำการมือมึงมีดี10นิ้วเท่ากับคนอื่นหัวสมองมีขามีเนี่ยทำมาหาแดกเองเหี้ยอย่าเปรียบคนอื่นนะคะไปแล้วบ๊ายบายไปต้องมาไวไปไวจริงๆนะคะเพราะว่าป้าไปเรียนหนังสือค่ะป้าไม่มาขานโรงเรียนด้วยกับป้าบอกแล้วไงชีวิตเราต้องมีคุณค่าทำอะไรหลายๆอย่างให้กับน้องพูดเพื่อประชาธิปไตยประชาธิปไตยกินได้นะคะทักประเทศไหนมีประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะอยู่ดีกินดีนะคะนะคะและเจ้าก็คงไม่มีเวลามาทะเลาะกันอย่างนี้หรอกค่ะนะคะก็ให้พวกคุณรู้นะคะเดี๋ยววันนี้มีหน้าที่ต้องสระผมนะเนี่ยต้องไม่เป็นไรนะคะบ๊ายบายนะคะจากคนไฮเปอร์นะคะพูดเร็วทำเร็วคิดเร็วนะคะถ้ามีงานอะไรทำดีๆให้กับคนไฮเปอร์นะคะเขาจะช่วยคุณได้เยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะทุกๆคนบ๊ายบายนะคะแล้วมาพบกันคลิปหน้าเอ้ามานั่งบังทำไมดื่มน้ำนิดนึงนะ
ขาบอกว่าข่าวซุบซิบว่าแพนเค้กมีแววเป็นคนต่อไปอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แพนเค้กนะแพนเค้กป้าไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแต่รู้ว่าการแต่งตั้งตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่แล้วแต่ละกันก็รู้นะว่าชะตากรรมแต่ละคนเป็นยังไงก็ไม่พูดนะคะป้าไม่พูดไม่พูดนะคะสีรัตยังนะโดนนักครอบครัวเลยอ่ะเข้าใจไหมล่ะก็เนี่ยชะตากรรมเดียวกันเลยอ่ะกับคุณบ้าสีซิลินาศซินินาศเนี่ยถ้าเรามีผัวเป็นคนธรรมดาจริงหัวด่ากันได้อ่ะเข้าใจป่ะนะขับไม่จะบอกให้นะอีเบนจะหืนนะเดี๋ยวกูจะเล่นมึงอีเบนจะหืนนะช่องมึงเนี่ยช่องงอกกะลาเนี่ยนะอะกูรู้แล้วนะช่องของทหารนะมีเงินสนับสนุนด้วยนะอย่านะอีเบนนะกูรู้ละกูมีหลักฐานแล้วด้วยจะบอกให้อีสัตว์มึงเป็นแค่เมียฝรั่งธรรมดามึงมีเงินเดือนจ่ายเขาได้ไงทุกเดือนอะฮะอีเหี้ยปกป้องกันละมานาอย่างอีทาเมียอีหอมเนี่ยฮะอีสัตว์มึงอย่านะอีพวกเห็นผลประโยชน์ของตัวเองในช่องคนนอกกะลาเนี่ยกูเตือนทุกคนนะสบอกให้ช่องของทหารคนที่มันนั่งพูดทุกวันมึงนึกว่ามันขนั่งฟรีพูดฟรีมึงเหรอไอ้สวิตเนี่ยมีเงินเดือนนะมองทำเป็นเนียนเป็นของเป็นตัวเราไงก็เหมือนที่ป้าเล่าให้ฟังไอ้ที่ผายกูเดินเวลาละก็เหมือนที่ป้าพูดเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าคุณอะนะตำรวจอะที่มันจะจับยาเสพติดอะมันต้องเข้าไปเนียนอยู่กับพวกยาเสพติดนะบางทีต้องไปทรงไปเสพเหมือนกันที่มันนั่งด่าจ้าด่าเนิ่นด่านี่เนียนมาเป็นพวกเดียวเราดูให้ดีๆว่ามันสร้างความแตกแยกไหมอะดูให้ดีๆดูให้ดีๆใช้สมองตัวเองคิดนะแล้วเอาการทำงานของคุณท่านสมหมายกองพิสัยสุขมาคิดเขายอมปล่อยตัวเล็กๆที่มีคดีนิดๆหน่อยๆเพื่อเข้ามาช่วยเอาตัวใหญ่ๆนะช่องอีนอกกะลาเนี่ยนะมึงอย่าให้กูพูดที่อีเบนนะอีเบนจะหืนนะอีชาติทั่วคนพวกนี้นะแม่ไงเด็ดกูแทะกูแทะอยู่แล้วล่ะมึงไม่ต้องห่วงกูแฉอยู่แล้วเข้ามาเถียงว่ากูตรงเนี้ยอีสัตว์พวกนรกเงินซื้อพวกมึงได้ทั้งนั้นแหละก็มึงดูดิงูเห่าไม่ยังมีนี่ในพักพลังผู้ผิดกลัวเอาพลังจอดอยู่เลยความหวังใหม่ไม่ยังมีมีงูเห่าเลยมึงคิดดีไว้แล้วกันอ่ะผลประโยชน์อ่ะไม่ง้างเลยทุกอย่างแล้วมึงอย่ากูพูดนะอย่ากูพูดนะบางคนบอกให้พวกเดียวกับเราเขาคือพวกเดียวกับเราพวกที่พูดคำว่าพอเขาใส่เสื้อประธานที่ปฏิแล้วมึงบอกว่าพวกเดียวกับมึงหมดน่ะมึงเตรียมตัวมึงเตรียมตัวติดกับดักเขาไม่รู้จักระวังตัวมึงเตรียมตัวกูบอกแค่นี้ที่หายเห็นใครยังจะไปหาพวกเดียวกันแล้วมึงดูชัดเนี่ยบนดินเอาบนดินชัดๆเนี่ยนะพวกของมันอยู่ในพวกเราอ่ะเอาง่ายๆเลยเนี่ยสีส้มเนี่ยยังมีงูมึงคิดดูมึงเอาอิปารีนาเป็นตัวอย่างใครก็พูดต่อสิว่าอิปารีนาเนี่ยมันพวกเดียวกับมึงเมื่อก่อนมันเป็นพรรคคนของพรรคเพื่อไทยฮะผลประโยชน์เข้ามาน่ะแล้วมึงไม่ต้องห่วงหรอกไอ้วงการใต้ดินน่ะก็ละมานอแฝงอยู่เพียบมันก็จะคำย่อเพียบนะระวังตัวก็ให้ดีอย่าเที่ยวไปรับเงินใครเขาถามว่าทำไมอ่ะวิธีรับเงินกูเนี่ยพลาดมาแล้วกูพลาดมาแล้วรู้ไหมไปรับของอีฮองเอาลีโอจิตภาเนี่ยกว่ากูจะรู้ว่ามันมีคดีข้างบนดินด้วยนี่หว่ามันส่งของมันจนมันให้ที่อยู่มาจนมันให้ที่กลัวให้ที่อยู่มันไปสนิทเข้ามาสนิทกันเป็นปีๆอ่ะมันก็เหมือนกับที่ท่านสมหมายพูดว่าถ้ามันจะจับหรือว่าจะเอาตัวใหญ่หรือจะเอาคนในนั้นอ่ะมันต้องเข้าไปละลายอยู่ในนั้นอีเบนจะหืนนะอีสัตว์นะอีเบนนรกเนี่ยนะเดี๋ยวทำไมอีเหี้ยดิดอกไม้ไหว้ศพนี่เบนจมาศเดี๋ยวจะมึงเดี๋ยวจะอีช่างจะติดจักแม่งเต็มอีเหี้ยมึงเป็นแค่เมียฝรั่งธรรมดามึงเอาเงินที่ไหนมาจ่ายทุกเดือนมาตั้งกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยอ่ะแต่ละคนอ่ะมึงสาบานสมัยเฮสบิทมันไม่ได้รับเงินจากเหี้ยไอ้นั่นเองก็โดนคดีมาคดีอะไรอ่ะคดีนี่เลยนะคดีใหญ่ด้วยอาวุธสงครามกับทีมโกเต
แล้วทำไมถึงได้ปล่อยมาแล้วก็มานั่งจัดรายการออกชัดๆเนี่ยมึงคิดกันเองนะกูไม่อยากจะพูดกับพวกมึงหรอกกูพลาดมาแล้วกับอีฮองเฮาลิโยจิตภาเนี่ยกูพลาดมาแล้วกูเป็นเหยื่อมาแล้วกูไปติดกับเขามาแล้วกูจะบอกพวกมึงแค่นั้นแหละนะอย่าเที่ยวให้ที่อยู่ใครอย่าขอความช่วยเหลือกับใครนะเพราะชื่อพวกมึงหลุดไปมึงอย่าลืมว่าการที่มึงนั่งคุยกับคนทุกวันทุกวันมึงดูโยจิตภาสิมันอัดทุกคนไว้เนี่ยมึงอัดทุกคนไว้อะกูเนี่ยไม่อยากจะพูดแล้วนะพอละเอาเรื่องชื่ออีหอมเนี่ยมันแฝงอยู่มาเป็น10ปีอะถ้าคลิปไม่หลุดป้าดึงปั๊กนะชิบหายมันจะรู้เหรอว่าใครเป็นใครเออไปละแค่นี้เดี๋ยวป้าค่อยๆพูดนะโหกูเนี่ยกูต้องขับรถไปเลยนะเนี่ยเปลืองน้ำมันเปลืองตังป้าเป็นคนขี้เหนียวนะฮะแต่ไม่เอาตังคนอื่นเนี่ยเอางี้ละกันคุยกันวันหน้าบ๊ายบายนะจุ๊บจุ๊บ